คุณกำลังฟังสื่มอมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญความรู้สึกดีค่ะและความรู้สึกขอบคุณนะคะ เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เรามีสิ่งต่างๆที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเราได้ค่ะเช่ไหมคะว่าเพียงแค่เรารู้สึกดีกับสิ่งต่างๆได้ชื่นชมกับสิ่งต่างๆได้และรู้จักที่จะเรียนรู้ที่จะไม่มองข้ามนะคะต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆค่ะในชีวิตของเราค่ะเราจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของเราได้อย่างมากมายเลยค่ะ หลายๆคนนะคะรู้สึกว่าชีวิตแต่ละวันนั้นเป็นไปด้วยความน่าเบือ่อชีวิตมีแต่ความจำเจตื่นขึ้นมาทุกอย่างก็เหมือนเดิมอะ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะทุกๆอย่างมันตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นมีอะไรอะ่ะไม่สนุกและหนำซ้ำไปกว่านั้นนะคะพอเป็นแบบนี้นานเข้ากับรู้สึกเบื่อคะ่ะรู้สึกเซ็งคะ่ะรู้สึกไม่สนุกค่ะและอารมณ์ จากเฉยๆก็จะค่อยๆกลายเป็นอารมณ์เริ่มลบลงได้นะคะกลายเป็นอารมณ์เฉยเปลี่ยนกลายเป็นอารมณ์เฉืยไปได้ค่ะทั้งนี้เพราะอะไรคะเพราะบางครั้งค่ะตัวเราเองนั้นมองข้ามสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นสิ่งดีๆต้องหมายถึงอะไรอะ่ะหมายถึงมีคนเอาของมาให้หรอหรือว่าหมายถึงเราจะต้องเจอกับอะไรที่ทําให้เรารู้สึก ประหลาดใจค่ะมีคนทำเซอร์ไพรส์ให้นะคะหรือว่ามีเรื่องน่าตื่นเต้นหรือจะต้องเป็นเรื่องประสบความสำเร็จเท่านั้นหรือเปล่านะคะสิ่งต่างๆที่บอกมาเป็นส่วนหนึ่งค่ะของความรู้สึกดีๆที่เข้ามาค่ะแต่ที่มากไปกว่านั้นค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถที่จะเห็นสิ่งดีๆค่ะสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของเรา เราไม่มองข้ามสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มพูนค่ะความรู้สึกดีความรู้สึกชื่นชมและความรู้สึกขอบคุณค่ะรวมถึงเพิ่มรอยยิ้มที่ดีให้กับตัวเราเองด้วยนะคะในด้านจิตวิทยาเชิงบวกค่ะมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกดีการชื่นชมนะคะแล้วก็การเอ่ยขอบคุณต่อสิ่งต่างๆค่ะว่า การกระทําแบบนี้จะทําให้นะคะเกิดประโยชน์มากมายเลยนะคะกับตัวของมนุษย์เราเองหรือตัวของบุคคลนั้นนะคะความรู้สึกดีหรือความรู้สึกชื่นชมค่ะจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราถึง3มเรื่องด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะเมื่อเราเกิดความรู้สึกดีรู้สึกชื่นชมได้ค่ะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของด้านร่างกายของเราค่ะเชื่อไหมคะว่ามันสามารถที่จะทําให ภูมิต้านทานของร่างกายของเรานะคะเพิ่มมากขึ้นได้แล้วก็บางทีค่ะในเรื่องของความรู้สึกเจ็บปวดความตึงเกรงของกล้ามเนื้อนะคะมันก็อาจจะผ่อนคลายได้ด้วยเพราะนึกสิค่ะว่าเวลาเราเกิดความเครียดกล้ามเนื้อเราจะรู้สึกเกรงค่ะแต่เมื่อไรก็ตามค่ะที่เราเกิดความรู้สึกดีกับชีวิตค่ะเรามองสิ่งต่างๆนะคะด้วยความคิดที่ดีค่ะมีวิธีคิดในเรื่องราวต่างๆ ด้วยสิ่งดีๆนะคะหรือว่ามองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะมันสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีวิธีคิดแบบนี้ค่ะร่างกายจะตอบสนองให้กับตัวเรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอัตราของความเจ็บปวดอัตราของความเกรง็งหรือตึงกล้ามเนื้อนั้นก็ย่อมลดน้อยลงไปได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะ โรคต่างๆที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอะค่ะจะเป็นโรคเบาหวานหัวใจหรือในเรื่องของความดันนะคะโรคต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะมีโอกาสกั้มกลายเราเนี่ยได้ช้าลงหรืออาจจะเรียกว่าห่างไกลาจากตัวเราก็ได้นะคะเพราะ,ะนั้นความรู้สึกดีความรู้สึกขอบคุณช่วยนะคะในเรื่องของการรักษาสุขภาพกายเราได้แล้วก็มีผลที่ดีต่อด,ด้านของร่างกายค่ะ แน่นอนค่ะต่อมาค่ะนอกจากเรื่องของร่างกายแล้วยังส่งผลดีกับเรื่องของทางด้านของสุขภาพจิตแล้วด้วยค่ะสุขภาพกายดีแล้วสุขภาพจิตก็ดีด้วยนะคะด้วยความที่เรารู้สึกดีนั้นนะคะมันจะทําให้เรานั้นมีอารมณ์ทางด้านบวกค่ะเมื่อคนเรามีอารมณ์ด้านบวกวิธีคิดของคนเรามักจะเป็นความคิดแบบไหนนะคะแน่นอนนะคะมีแนวโน้มค่ะที่จะทําให้เรานั้นมีวิธีคิด ต่อโลกนะคะต่อผู้คนหรือแม้กระทั่งนะคะต่อตัวเราเองค่ะในด้านบวกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งต่างๆเ่านี้มันจะช่วยส่งเสริมค่ะให้เรานั้นเกิดความรู้สึกพึงพอใจในตัวเองพึงพอใจกับสิ่งที่เราเป็นเรียกว่าพอใจในสิ่งที่เรามีนะคะแล้วก็รู้สึกขายอยู่ด้วยความพอเพียงรู้สึกดีกับ สิ่งต่างๆมากขึ้นและสุดท้ายค่ะถ้าเรารู้สึกแบบนี้ได้ค่ะสิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับตัวเราก็คือในแง่ของการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนค่ะ เพราะว่าเราจะมีวิธ <fu> ีการพูดการสื่อสารออกมาในเชิงที่สร้างสรรค์มากขึ้นนะคะแล้วก็เราจะระวังมากขึ้นเพราะเราจะรู้จักที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกดีกับผู้คนอื่นเราจะมีความปรารถนาดีให้กับบุคคลนั้นด้วยซึ่งความปรารถนาดีมันจะส่งผลค่ะกับการสื่อสารของเราให้การสื่อสารของเรานั้นเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์ได้นะคะแล้วก็เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนั้นได้ ดีขึ้นนะคะรวมถึงว่าจะมีการปรับตัวการเข้าหาเพราะว่าเราเริ่มที่จะสนใจเราเริ่มให้คุณค่าค่ะกับความรู้สึกของผู้คนได้มากขึ้นค่ะและสำคัญกว่านั้นนะคะมันจะทำให้เรามีส่วนร่วมค่ะแล้วก็มีความผูกพันและสามารถนะคะช่วยเหลือกลุ่มช่วยเหลือสังคมแล้วก็ทำให้ทีมค่ะอยู่ด้วยความรู้สึกดีซึ่งกันและกันมากขึ้นค่ะ ดังนั้นแล้วนะคะความรู้สึกดีค่ะหรือการรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งต่างๆนั้นมันไม่ใช่แค่การที่ใครทำอะไรดีให้แต่มันอาจจะเรียกว่าเป็นวิธีคิดของเราค่ะที่เราจะต้องมีในเรื่องของการให้การรับรวมถึงการมองให้เห็นถึงความตั้งใจเจตนาที่ดีค่ะ ของตัวเราเองของบุคคลอื่นและของโลกภายนอกนะคะที่เราต้องดำรงอยู่ด้วยนะคะในครั้งหน้าค่ะเราจะเริ่มเรียนรู้นะคะว่าถ้าหากเราจะฝึกความรู้สึกดีความรู้สึกขอบคุณนั้นจะต้องทำยังไงเพราะเชื่อเหลือเกินค่ะว่าหลายคนจะรู้สึกว่ามันยากนะพูดง่ายแต่ตอนนี้มันอยู่ในภาวะที่แค่คิดเรื่องดี ยังยากเลยอยู่ๆจะให้เปลี่ยนมุมมองอยู่ๆจะให้รู้สึกชื่นชมยินดีนั้นมันไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเหมือนกับเราแซงทำหรือเปล่าและจริงๆแล้วความแซงทำเนี้ยมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนแล้วความรู้สึกที่จะต้องเริ่มต้นบอกว่าอุ๊ยอันนั้นดีจังอันนี้ดีจังเนี่ยมันจะทําได้อย่างไรในเมื่อจุดเริ่มต้นของคนบางคนนะคะหรือว่าจุดเริ่มต้นของตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าฉันไม่คุ้นชินเลยกับการ พูดดีๆรู้สึกดีๆหรือแม้กระทั่งปากหนักที่จะขอบคุณค่ะครั้งหน้าค่ะเราจะมาเริ่มเรียนรู้นะคะว่าถ้าเริ่มต้นพื้นฐานของการที่ไม่เคยเลยที่จะ สร้างให้ตัวเองหรือฝึกให้ตัวเองนั้นรู้สึกดีได้จริงๆเพราะว่ามันมีแต่สิ่งไร้ายๆเข้ามาหรือเรามีแนวโน้มที่จะคิดเรื่องลบมากกว่าเรื่องบวกเรามีแนวโน้มที่จะมองนะคะสิ่งเล็กๆน้อยๆ,ๆในชีวิตนั้นเป็นลักษณะของการมองข้ามไปจริงหลอว่าเราสามารถที่จะฝึกตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ค่ะติดตามกันต่อในครั้งหน้านะคะครั้งนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ